หมายส่วนหนังสือเวียนที่มีการส่งออกมาเนี่ยวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ชี้แจงแบบนี้นะคะท่านบอกว่ากรณีที่สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองแจ้งหนังสือเวียนไปยังทะเบียนจังหวัดให้ชะลอการเตรียมการจัดเลือกตั้งส.ส.จนกว่าจะมีการสั่งการเป็นอย่างอื่นท่านบอกว่ากระทรวงมหาดไทยทำตามหน้าที่ที่กกต.ประสานงานมามันไม่ได้มีนัยยะอะไรค่ะเนื่องจากว่ายังไม่มีการกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนโดยยืนยันว่ามีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนส่วนจะเลื่อนหรือว่าชะลอหรือไม่นั้นอันนี้กกต.จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมฟังการชี้แจงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะในเนื้อความที่แจ้งไปเนี่ยอันเนื่องมาจากเรื่องเดิมเนี่ยก็คงจะมีการเข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างที่สังคมรู้กันนะครับในการกับทางกกต.ก็เมื่อยังไม่พรบ.เลือกตั้งเนี่ยยังไม่ออกในเรื่องของการที่จะแจ้งประสานกันมาก่อนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยดูกรมการปกครองเกี่ยวข้องอะไรบ้างเกี่ยวข้องในการทำบัญชีเกี่ยวข้องในการจัดหน่วยเลือกตั้งนะครับตามหน้านะครับตามที่เขาแบ่งเขตเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้านรับแจ้งจัดเกิดการเลือกตั้งนอกพื้นที่ในเรื่องของการรับแจ้งใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องอยู่กับพรบ.เลือกตั้งทั้งนั้นเลยเมื่อพรบ.เลือกตั้งยังไม่ออกเนี่ยทางกกต.ประสานมาก็ต้องแจ้งเหมือนที่ท่านใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันเมื่อเช้าผมบอกว่างดนะไม่เลือกตั้งเมื่อกี้ท่านบอกชะลอก็เอาไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องให้ผมใช้คำว่าต้องให้มีความชัดเจนในเรื่องวันเลือกตั้งก่อนแล้วจึงจะได้ทำเอาว่างั้นดีกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรมีเลือกตั้งแน่นอน 100% นะมีเลือกตั้งจะเลื่อนจะชะลอหรือไม่คุณถามกกต.ประเด็นนี้ชัดเจนนะคะว่ามีเลือกตั้งแน่นอน 100% แต่ว่าจะเลื่อนหรือว่าจะชะลออย่างไรเนี่ยก็ต้องไปถามทางกกต.เอาอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนที่เรียกร้องไม่ให้เลื่อนเลือกตั้งในพื้นที่ต่างจังหวัดประเด็นนี้พลเอกอนุพงศ์บอกว่าฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดูแลถ้าหากสถานการณ์ยังสงบเรียบร้อยดีก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะ